DSI สารดีร่วมกับบริษัททีวีบุรพาเสนอช่วงเวลาแห่งสาระความรู้และแรงบันดาลใจสวัสดีค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นนะคะทางช่อง TSI สาระดีหมายเลข99กับรายการที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะเฉพาะสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่เจ๋งๆล้ำๆฝีมือคนไทยเท่านั้นค่ะนี่คือรายการ Innovation ช่วยชาติคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมไปพบเห็นสิ่งประดิษฐ์หรือว่านวัตกรรมเจ๋งๆล้ำๆที่เป็นฝีมือคนไทยที่ไหนนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาแนะนำนะคะแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกับทีมงานของรายการได้นะคะทางแฟนเพจของรายการ Innovation ช่วยชาติค่ะสำหรับสิ่งประดิษฐ์ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันวันนี้นะคะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นกังหันผลิตไฟฟ้าฟังชื่อแล้วอาจจะดูธรรมดานะคะแต่ว่ากังหันผลิตไฟฟ้าชนิดนี้เนี่ยไม่ได้แค่ใช้พลังงานจากลมเหมือนกังหันผลิตไฟฟ้าทั่วๆไปนะคะเพราะว่ากังหันผลิตไฟฟ้าชนิดนี้เนี่ยใช้ระบบสวนทางค่ะเพราะว่านอกจากจะใช้พลังงานจากลมในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้แล้วนะคะยังสามารถใช้พลังงานนะคะที่เกิดจากคอมเพรสเซอร์แอร์ที่ปกติเนี่ยจะสูญเสียกันไปเปล่าๆนะคะนำมาผลิตไฟฟ้าได้ด้วยนะฟังดูแล้วก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็อย่ารอช้าไปพบกับสิ่งประดิษฐ์ชนิดนี้กันเลยดีกว่าค่ะ